สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะครับแม้ว่าในจังหวัดยะลาและน,นราธิวาสจะเริ่มคลี่คลายนะครับเพราะว่าฝนหยุดตกแต่ก็คงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและอาจจะมีฝนตกอีกได้นะครับใน1-2ถึงวันนี้ส่วนที่สงขลาครับยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดโดยที่จังหวัดสงขลานะครับสภาพท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกตลอดทั้งวันทําให้มีน้ําท่วมฉับพลันหลายจุดบนถนนกาญจนาวิทหรือว่าเส้นทางหัดใหญ่สงขลาสายเก่า โดยเฉพาะที่บ้านควนหินหมู่ําบลมพวงอํอำเภอเมืองสงขลาฝั่งขาเข้าอําเภอหัดใหญ่น้ําได้ท่วมเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรนะครับระดับน้ําสูง50ซนติเมตรรถเล็กผ่านลําบากส่งผลให้การจราจรติดขัดทางเทศบาลตบลพะวงได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดขณะที่ตำรวจก็แนะนำให้ใช้รถเลี่ยงเส้นทางอื่นนะครับ ทั้งนี้นะครับทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําป่าไหลหลากและเคยเกิดน้ําท่วมเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสทหารจากกองร้อยทหารพรานที่4510กรมทหารพรานที่45ตั้งอ,องเดินเท้านะครับลุยน้ําเพื่อนําสิ่งของและข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปมอบให้กับราษฎร ที่บ้านบาโงกูโบหมู่หกตำบลบองอออำเภอระแงะหลังจากที่ถูกน้ําป่าจากเครือเขาตะเวหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนกว่า30หลังคาเรือนและถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาดรถไม่สามารถผ่านได้การช่วยเหลือต้องเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากกระแสน้ําแรงและต้องมีทหารชุดคุ้มกันความปลอดภัยอีกหนึ่งชุดเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดยะลา ทั้งที่อำเภอทานโตและอำเภอเมืองตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายหลังจากฝนหยุดตกแต่ว่าทางจังหวัดยังคงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีฝนตกอีกในช่วง1-2ถึงวันนี้พร้อมกำชับให้ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับหน่วยทหารและเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมง